รูปปั้นพระพรหมพระนะพญานาคที่อยู่ตามวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งรูปมังกรแล้วแต่เหมือนกันทั้งนั้นล้วนแต่เหมือนกันทั้งนั้นผมจึงอยากทราบว่ามีคนหรือใครเคยเห็นหรือไม่ครับถ้าไม่เคยมีใครเห็นแล้วทำไมในแต่ละที่ของรูปปั้นต่างๆจึงเหมือนกันหมดครับแล้วก็แล้วถ้ามีคนหรือใครที่เคยเห็นแล้วเขาเป็นใครครับถ้าว่าเป็นใครนะก็เป็นพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคยเห็นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อคำนี้เพราะในศาสนาของเราเนี่ยมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้มากเราได้ยินไหมว่าผู้ที่จะบวชพระเนี่ยพอเข้ามาวัดเนี่ยเราเรียกว่านาคใช่ไหมนาคนั้นนาคนี้เนี่ยเราไม่เรียกว่าบักนั่นบักนี่แล้วเนี่ยพอเข้ามาจะมาบวชแล้วเรียกว่านาคเลยไหมมันก็มีที่มาอีกเหมือนกันในสมัยพุทธกาลมีพญานาคพญานาคเนี่ยเป็นเทพประเภทหนึ่งมีอิทธิฤทธิ์แปลงกายได้ตอนนี้พญานาคเนี่ยศรัทธาในศาสนาศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เลยแปลงกายมาเป็นผู้ชายแปลงกายมาเป็นคนมาบวชเป็นพระก็ไม่ได้บวชเป็นพระตอนนี้พญานาคเนี่ยจุดอ่อนของพญานาคอันหนึ่งถ้าหลับแล้วเสื่อมไอ้มนต์ที่แปลงกายอะไรต่ออะไรมนต์ที่ใช้เนี่ยเสื่อมตอนนี้พอบวชเป็นพระแล้วพอไปนอนเนี่ยไอ้อำนาจแห่งไอ้อิทธิฤทธิ์ตรงตัวเองที่แปลงตัวมาเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็เป็นพญานาคเป็นพญานาคมีผ้าเหลืองคลุมอยู่ตอนนี้วันหนึ่งนอนกลางวันพระอื่นก็เดินผ่านมาเนี่ยมองเข้าไปในห้องเห็นผ้าเหลืองไอ้คลุมพญานาคอยู่คลุมงูใหญ่อยู่โอ้นี่มันไม่ใช่คนตัวนี้มันพญานาคตัวนี้ว่ะพญานาคนี่มาบวชนี่พญานาคตกใจตื่นขึ้นมากลายเป็นคนพระก็เลยไปโจจันก็ไปรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาดูก่อนภิกษุเธอเป็นอมนุษย์มาบวชใช่ไหมคือเธอไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมพญานาคก็พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุศาสนาเราตถาคตนั้นบุคคลผู้ที่จะบวชประพฤติธรรมได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถบวชไม่สามารถประพฤติธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเธอปรารถนาบวชปรารถนาประพฤติธรรมเธอจงออกไปปฏิบัติถือศีล8ทุกวันสวนะคือทุกวันพระเธอแล้วพบชาติต่อไปเธอจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายได้บวชในศาสนานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นก็เลยพญานาคก็ยอมรับก็เลยขอฝากขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นพญานาคที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระองค์เพราะฉะนั้นแม้นข้าพเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้บวชอยู่ในศาสนาของพระองค์ก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ฝากชื่อไว้ในศาสนาของพระองค์เถิดโดยขอให้ผู้ที่จะมาบวชในศาสนาของพระองค์จงใช้ชื่อว่านาคซะก่อนผลที่สุดใครจะมาบวชก็เลยเรียกนาค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 กันไปเลยเพราะนั้นในการบวชพระเนี่ยเพราะไม่มีเหตุที่ว่าปลอมตัวมาบวชเนี่ยเวลาใครจะมาบวชพระเนี่ยพระท่านสอบก่อนเด้พระท่านสอบก่อนท่านสอบว่ามนุษย์โซสิท่านจะถามเลยเวลาเห็นไหมเราเคยเข้าไปบวชเห็นเขาบวชพระไหมเวลาท่านไล่หน้าไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วพระสององค์ไปสวดนั่นนะขณะที่ท่านสวดคือท่านถามมนุษย์โซสิเธอเป็นมนุษย์หรือเพราะบางทีมันอาจปลอมตัวมาเนี่ยตอนนี้พระผู้จะบวชอะอามะพันเตใช่เจ้าข้าเนี่ยตอบแล้วเธอเป็นมนุษย์หรือมนุษย์โซสิเธอเป็นมนุษย์หรืออามะพันเตใช่เจ้าข้าเนี่ยตอบใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่มีปอมาจะไปถามอีกคำนี้ทำไมมันยืนเป็นคนเทเลอร์อยู่แล้วอ่ะ
ไม่เคยมีปอมาก่อนแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไอ้การที่ว่าปั้นรูปปั้นอะไรต่ออะไรมันก็นั่นแหละก็เกิดขึ้นมาจากการจินตนาการการนึกคิดแต่ตอนนี้ไอ้การนึกคิดมันก็มีเขาโครงมาก่อนเขาโครงจากการได้สัมผัสนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่เชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครผู้พูดนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวเนี่ยเป็นอย่างนั้น